สวัสดีครับช่องรีวิววนไปกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องราวตามหัวข้อของคลิปนะครับซึ่งก็คือรีวิวชีวิตตกงานของผมเอง <c oughs> พยายามจะไม่เศร้านะครับพยายามจะไม่เศร้าโอเคเรื่องของเรื่องนะครับคือประมาณช่วงปลายปี2562เนี่ยบริษัทที่ทำงานเก่าของผมเนี่ยเขาเลทอฟพนักงานทั้งหมดพูดง่ายๆก็คือปิดกิจการนะ,นะครับแล้วก็ ดำเนินการเชิญจ้างพนักงานออกทั้งหมดทั้งทั้งบริษัทนะครับก็เม่บริษัทไม่ได้ใหญ่มากครับ10กว่าคนก็แต่ละคนก็กระจัดกระจายนะครับโอเคผมจะเล่าถึงโปรเซสต่างๆที่เกิดขึ้นในกระบวนการเชิญออกที่ผมเจอมานะครับอันดับแรกนะครับก่อนที่เขาจะเชิญเราออกเนี่ยเขาจะแจ้งเราล่วงหน้าก่อน30วันแจ้งทางจดจดหมายนะครับก็ฝ่ายบุคคลเขาก็จะจัดการให้ โอเคพอเราได้จดหมายตัวนี้นะครับเราก็ต้องเตรียมตัวที่จะตกงานแล้วเนาะก็เช็คสิทธิ์ให้ดีว่าเรามีสิทธิ์อะไรที่ว่าจะได้รับเป็นสวัสดิการจากที่ทํางานบ้างอันดับแรกนะครับอยากให้เช็คสิทธิ์เรื่องเช็คสิทธิ์เรื่องที่เขาอาจะจ่ายเงินชดเชยเขาจะจ่ายให้เรากี่เดือนนะครับถ้าทํางานมาไม่ถึงปีเนี่ยเขาอาจจะจ่ายชดเชยให้เรา1เดือนนะครับถ้าทํางาน2ปีถึง3ปีเนี่ยเขาจะจ่ายชดเชยให้เราประมาณ3มเดือน ส่วนใครที่ทํางานอายุงานมากกว่านั้นเนี่ยก็จะได้เงินชดเชย6เดือนบ้าง1ปีบ้างนะครับแล้วแต่สวัสดิการที่บริษัทเขาจะมอบให้เนาะก็อีกเรื่องหนึ่งที่อยากให้เช็คกันก็คือเรื่องประกันสังคมสิทธิประกันสังคมคือถ้าเราได้ใบเชิญออกเนี่ยเราก็ไปไปแสดงตัวในวันแรกที่เราว่างงานนะครับไปไปที่สํานักง,งานประกันสังคมไปบอกเขาว่าวันนี้ตกงานอยากได้เงินชดเชยเอาสมุดบัญชีธนาคารไปด้วยนะครับเขาก็จะ รับเรื่องเข้าระบบแล้วหลังจากนั้นเดือนหนึ่งเนี่ยเราก็เข้าไปรายงานตัวในแอปหรือในเว็บไซต์ของประกันสังคมนะครับว่าเรายังไม่ได้งานเขาก็จะโอนเงินมาให้เราละในเคสของผมเนี่ยผมว่างงานมา5เดือนนะครับประกันสังคมเขาก็ใจดีใจดีโอนเงินให้ผมเดือนละ7,5 0 0มาถึงเดือนที่5เลยนะครับก็ได้มาประมาณ3 4มี่หมื่นเลยนะอันนี้เป็นสิทธิ์อีกอันที่ไม่อยากให้พลาดกันนะครับส่วนใครที่อาจจะว่างงานไม่นานถ้าว่างงานไม่ถึงเดือนเนี่ย ไม่ประกันสังคมเขาก็จะาหารจ่ายให้เป็นรา,ายวันนะครับก็อยากให้รักษาสิทธิ์กันเนาะเพราะเราก็ส่งประกันสังคมกันมาตลอดที่เราทํางานเนาะเวลาที่เราเดือดร้อนหรือรลําบากก็อยากจะให้เบิกเงินตัวนี้มาเป็นเงินช่วยเหลือนะครับโอเคสําหรับเคสของผมเนี่ยผมได้เงินชดเชยจากที่ทํางานเนี่ยสามเดือนครับผมจัดการเอาเงิน50สเนของเงินชดเชยที่ผมได้เนี่ย เอาส่งฝากเข้าบัญชีแฟนนะครับตอนนั้นผมได้มาประมาณ10,000แสนนิดนิดผมแบ่งเข้าบัญชีแฟนไป50%ผมเหลือใช้เองอีกประมาณ5 0,000นะครับแต่ตอนนั้นอ่ะผมยังไม่รู้ว่าผมจะตกงาน5เดือนผมประมาทไปนิดนึงผมคิดว่าว่างงานเดือน2เดือนเนี่ยเดี๋ยวเราก็ได้งานและตอนนั้นเดือนแรกๆเนี่ยผมก็ใช้เงินเดือนละสองสามหมื่นไปเลยพอเดือนที่2เดือนที่3เริ่มรู้ตัวว่างานมันหายากก็เลยต้องประหยัดต้องลดคอส ปรับมาแบ่งหรือให้เหลือใช้ให้ได้ให้เหลือแค่เดือนละห0 0 0งบาทซึ่งบอกเลยครับว่าเป็นช่วงที่อึดอัดนิดนึงแต่ผมก็ยังหาวิธีนะฮะหางานไปเรื่อยตอนนั้นงานไม่มีผมก็รับงานฟรีแลนซ์อันนี้เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ไม่อยากให้เพื่อนๆมองข้ามนะครับในระหว่างที่เราว่างงานเนี่ยนอกจากเราจะต้องขยันหาที่ทำงานใหม่แล้วเรายังต้องบริหารจัดการเวลา วันไหนที่เราไม่ได้ไปสัมภาษณ์งานให้เรามองหาโอกาสในการสร้างรายได้ใหม่ๆอย่างเช่นบางคนมีความสามารถในการถ่ายรูปก็รับงานถ่ายรูปนะครับบางคนทําเพจทํา Facebook เป็นทําโฆษณาเป็นก็ไปรับซื้อโฆษณาผ่าน Facebook ไปโพสต์รับทํางานรับจ้างรับออกแบบรับคือเรามีความสามารถด้านไหนเรามีประสบการณ์ด้านไหนม,มาเราเข้าไปหางานพวกงานฟรีแลนซ์ในอินเทอร์เน็ตได้นะครับ แหล่งหางานก็ตามกลุ่ม a c e b o o k ต่างๆนะครับตามกลุ่มหางานหรือว่าจะเป็นเว็บไซต์อย่าง Fast Work เราก็ไปลงทะเบียนเป็นฟรีแลนซ์แล้วก็ระบุงานที่เราต้องการรับเลทราคาที่เราต้องการทิ้งไว้ได้เลยซึ่งเงินจากตรงนี้เนี่ยผมได้มาประมาณเดือนละหมื่นนะครับงานที่ผมรับเนี่ยก็มีงานรับถ่ายภาพนะครับงานรับดูแลแฟนเพจให้กับลูกค้านะครับแล้วก็เป็นงานมือปืนรับจ้างให้กับบอสเก่าเนาะสามงานรวมกันได้เพิ่มมาอีกเดือนละหมื่น จำเลยจำบัตรเจ็ตผมที่จะใช้ต่อเดือนนี่ครับตอนแรกผมใช้ตกงานปุ๊บผมไม่ผมประมาทผมใช้สองสามหมื่นสองสามหมื่นไปไปมามาเดือนที่สามยังหางานไม่ได้เดือนที่สี่ยังหางานไม่ได้เดือนที่ห้าก็ยังหางานไม่ได้เริ่มหล่อนก็เลยลดมาใช้เหลือเดือนละหมื่นแต่ก็ยังโชคดีที่มีงานฟรีแลนซ์งานนอกงานอะไรพวกเนี้ยให้ผมอีกเดือนละหมื่นนิดๆรวมกันแล้วก็เป็นสองหมื่นกว่ากว่าก็ ถือว่าใช้ชีวิตในกรุงเทพเนี่ยอึดอัดนิดนึงแต่ก็ยังไม่ถึงกบลําบากเงินสองหมื่นกว่าเนี่ยก็อยากกินอะไรก็ยังได้กินอยู่นะครับแต่ว่าอยากชอปปิ้งอะไรก็ต้องอดใจเอาไว้อยู่จนกว่าจะได้งานใหม่ตอนนั้นก็มีความเครียดเกิดขึ้นนะครับตกงานมาห้าเดือนเริ่มเริ่มสงสัยในในสกิลของตัวเองว่าเอ๊ะทำไมไม่มีที่ไหนเขา สนใจจ้างเราเลยวะหรือเราเรียกเงินเดือนสูสงไปอะไรเงี้ยเครียดคิดมากนอนไม่หลับผมงอกเลยอะไรเงี้ยมีผมงอกเกิดขึ้นมีอะไรเกิดขึ้นแต่ตัวพวกถ้าหากว่าเราเครียดหรือเรามีภาวะแบบค่อนข้างวิตกอะไรเงี้ยนะฮะแนะนำนะครับอย่าอยู่คนเดียวให้หาอะไรทําผมโชคดีที่มีแฟนที่คอยให้กําลังใจยอยู่เสมอแฟนผมเนี่ยเขาไม่กดดันอะไรผมเลยเขาถามอยู่เสมอว่าเงินพอใช้ไหม แต่ผมก็ไม่กล้าไปรบกวนใช้เงินของแฟนผมนะครับผมก็ยังบริหารจัดการให้มันอยู่ในบัตเจ็ตที่เราวางแผนไว้ถึงบางเดือนจะกระเป๋าฉีก,กระเป๋าแหกอะไรไปบ้างก็อาจจะมีไปขอกู้เงินจากแฟนมาบ้างแต่พอเราได้เงินอื่นมาหมุนเนี่ยเราก็ส่งคืนเข้าไปนะครับก็ที่ที่บ้านหรือเพื่อนเพื่อสังคมผมเนี่ยเขาเป็นกันแบบนี้คือจะไม่ค่อยไม่ค่อยกล้าเอาเปรียบผู้หญิงกันเท่าไหร่ครับก็ แต่ก็โชคดีที่แฟนผมเขาไม่กดดันนะบางคนเนี่ยนอกผมเคยที่ผมเคยเห็นนะนอกจากต้องหางานแล้วยังกลับมาบ้านยังต้องต้องปะทะคารมกับคู่ชีวิตหรือคู่รักอีกอันนั้นก็เครียดก็อยากจะแนะนําอย่างหนึ่งคือถ้าเจอภาวะที่แบบนอกบ้านก็ไม่มีความสุขในบ้านก็ไม่มีความสุขเนี่ยถ้าเราเปลี่ยนคนรอบตัวไม่ได้แนะนําให้ลองลองเปลี่ยนตัวเองดูนะครับลอง ลองฝึกจิตฝึกใจให้ใจเย็นๆนะครับเพิกเฉยเวลามีความทุกข์เข้ามาบล็อกมันแล้วก็สกัดปัดออกไปไม่ต้องเก็บมาคิดเนาะแล้วโฟกัสที่เป้าหมายของเราสมมุติเป้าหมายของผมตอนนั้นอนะห้าเดือนนั้นนะผมอยากจะหางานให้ได้ผมก็โฟกัสแล้วโอเคงานอะไรมากูทําและกูทําแน่นอนแล้วกูไม่ปฏิเสธแล้วเงินเดือนเท่าไหร่กูก็ทาอะไรเงี้ยคือไม่ทําก็ไม่มีจะก,กินนะครับก็ตอนนั้นก็เลยก็เลยมีโอกาสงานหนึ่งเข้ามาในช่วง เดือนที่6ประกันสังคมเกือบขาดนะครับประกันสังคมถ้าเราไม่ส่งหเดือนนี่เขาตัดสิทธิ์เราเลยนะครับผมได้งานหนึ่งมางานที่6เป็นงานที่เพื่อนแนะนามาให้ทําก็ก็รีบรับเลยครับเงินเดือนลดลงไป20%เอร์ซจากเทียบจากที่เก่านะครับแต่มันไม่ได้แล้วไงแต่ถ้าว่างงานนานเกินกว่านั้นเดี๋ยวชีวิตมันจะมันจะซึมนะครับแล,แล้วช่วงเดือนที่6กเนี่ยก็คือเป็นช่วงที่โควิดกําลังระบาดพอดีซึ่งผมดูแล้วแบบ โอ้โห oh, แม่งมันมันเป็นช่วงที่ที่ไหนที่ไหนก็เชิญคนออกไล่คนออกกันเนาะแล้วเร,เรามาีโอกาสได้ทํางานที่เรามีที่ที่เรามีความสามารถตรงตามสายงานของเราเป็นงานด้านดิจิทัลมีเดียอะไรเงี้ยนะครับทำโฆษณาซื้อโฆษณาบริหารจัดการอ่าคอมมิชชั่นี้พวก Facebook Youtube อะไรเงี้ยเป็นงานที่ผมถนัดอยู่แล้วเราได้เป็นงานประจําบรรจุด้วยผมก็ก็รีบตกลงทําเลยเพราะว่า ราะว่าถ้าคิดมากหรือว่าเลือกเยอะเนี่ยเราอาจจะจะไม่ได้ตกงานฮะเดือนเรา,าจ,จะได้ตกงานเป็นปีเป็นระดับเป็นปีหรืออะไรอย่างนี้ก็ก็ถือว่าทํางานมาสามเดือนตอนนี้ผ่านโปรแล้วผมก็ถือว่าโอเคนะครับทําการทํางานที่นี่ก็แฮปปี้มีความสุขดีมากนะครับทุกวันนี้ก็ก็รู้สึกว่า โชคดีอย่างหนึ่งคือที่นี่อาจจะเงินเดือนอาจจะลดลงไป20%แต่ว่าโชคดีที่ว่าที่นี่เนี่ยผมได้พัฒนาสกิลอะไรหลายๆอย่างที่ที่เคยที่เคยคิดว่าตัวเองเก่งแล้วแต่ว่าพอได้มาทํางานที่ใหม่เนี่ยเราก็ได้รู้ว่าอ๋อมันมันมีบางอย่างที่เรายังไม่ละเอียดพอนะหรือว่าบางอย่างที่เรายังไม่รู้เนี่ยเราก็ได้เรียนรู้มาจากที่นี่ทํางานมา3เดือนเนี่ยผมรู้สึกว่าผมเก่งขึ้นเกือบ10เท่าเลยนะครับเมื่อเทียบกับที่ทํางานที่เก่า ก็จากที่เคยมองว่าอะไรอะไรมันก็ง่ายๆทำมาเป็นคนโชคดีตลอดพอได้มาทำงานที่นี่ก็เจอปัญหาเยอะแล้วก็เจอปัญหามาจนคิดว่าปัญหาเป็นเพื่อนของเราอะครับ <g <colorful> <g <g ก็ก็รู้สึกแบบเออเราโตขึ้นเยอะเลยนะพอมาทำงานที่นี่ก็สุดท้ายนะครับสุดท้าย ผมหวังว่าก,ก่อนที่จะออกนอกเรื่องไปมากกว่านี้นะครับผมกลับมาเข้าเรื่องการเตรียมความพร้อมสำหรับการตกงานนะครับผมขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนที่ฟังคลิปของผมอยู่นะครับอยากให้ทุกท่านมีกําลังใจในการหางานใหม่มีอย่างหนึ่งที่อยากจะฝากไว้ก็คือถ้าเราหางานใหม่ไม่ได้อยากให้เราค้นหาตัวเองลองค้นหาดูนะครับว่าเรายังมีความสามารถอะไรที่เอามาเปลี่ยนเป็นเงินได้อีกบ้าง เราอาจจะไปรับถ่ายรูปรับดูแลแฟนเพจหรือว่ารับแต่งภาพรับเล่นดนตรีหรือว่าทำคลิป YouTube สอนอะไรบางอย่างสร้างกลุ่มผู้ติดตามอย่าปล่อยให้ตัวเองอยู่นิ่งๆเฉยๆเพราะผมลองปล่อยมาแล้วผมอยู่นิ่งๆมาเดือนหนึ่งไม่ทำอะไรเล่นเกมเล่น Facebook ซื้อของช้อปปิ้งออนไลน์อะไรเงี้ยผมทำมาเดือนหนึ่งรู้สึกรู้สึกชีวิตมัน มันซึมครับเมื่อก่อนที่เราทํางานเราคิดว่าเฮ้ยอยากลาออกว่ะอยากอยู่บ้านเฉยเฉว่ะแต่พอเรามาอยู่บ้านเฉยเฉจริงๆนะ่ะอยากออกไปทํางานมากกว่าความรู้สึกนี้มันจะเกิดขึ้นมาฮะเพราะงะั้นผมแนะนําว่าถ้า,ถ,าถ้าหางานไม่ได้อย่าท้ออยากให้ลองสํารวจตัวเองว่าเรายังมีความสามารถอะไรบ้างมันอาจจะมีโอกาสครั้งใหม่ๆที่รอทุกคนอยู่โอเคอยากให้ทุกคนคิดว่า ผมเนี่ยตกงานมา5เดือนยังมีโอกาสรอดคุณก็ต้องรอดเช่นกันโอเคไหมครับนะเป็นกำลังใจให้สู้ๆทุกคนไปละแค่นี้จุบๆบ,บายครับก่อนจากกันวันนี้อยากให้เพื่อนๆช่วยพิมพ์กันบอกกันหน่อยนะครับว่าคุณตกงานนานที่สุดกี่เดือนแล้วคุณเอาตัวรอดจากมันยังไงสุดท้ายฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b ส c r i b e กันด้วยนะครับ